โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมจนถึงพาร์ทที่19แล้วตอนเนี้ยจะ20แล้วโอเควันนี้มีอัปเดตแพทมาใหม่มีสัตว์ใหม่มาตัวหนึ่งเป็นหน้าตาเหมือนใครเห็นก็ต้องบอกว่าหน้าตาเหมือนแมวครับไม่น่าใช่จิงโจ้หน้าตาคล้ายจิงโจ้มันชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ออกกันดูจากค่าแล้วน่าจะกระโดดสูงก็แน่นอนกระโดดสูงแน่น่าจะวิ่งเร็วอะไรประมาณนั้นความพิเศษก็คือซ้อนสองครับซ้อนสองซ้อนสามหมดจับโอเคนี่แค่ซ้อนสองมีแบบขี่มีคนขี่คนโจมตีอะไรเงี้ยเอาไว้แบบเหมาะกับ PVP อะไรเงี้ยไปถล่มบ้านของคนอื่นเงี้ยกระโดดข้ามรั้วไปเข้าไปจัดกันในรั้วเลยในบ้านเลยไม่ต้องเข้าพังประตูอะไรประมาณนั้นโอเคเราต้องไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับเจ้าตัวนี้มันไม่เวลาจับมันไม่มีแบบใช้เนื้อใช้อาหารอะไรเงี้ยมันเป็นกินอะไรแปลกๆกันไม่รู้ ก่อนอื่นเราทำอ่านก่อนดีกว่าอ่านเวล50อยู่ตรงไหนเนี่ยให้ดูก่อนอ่านน่าจะวิว50เรื่องไงเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยหาไม่เจอนี่ป่ะนี่เปล่าน่าจะตัวนี้แหละใช่อัพก่อนเลยโอเคแล้วก็ไปทำอ่านก่อนตอนแรกอ่ะเดี๋ยวจับมาไม่ได้ไหนอยู่ไหนเนี่ยนี่ใช้หนัง500ขน150ไฟเบอร์200แล้วก็เหล็ก70ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ปกติธรรมดาโอเคจัดมาแล้วก็ต้องไปเก็บเห็ดอีกเห็ดอยู่นี่หน้าตาเห็ดกับอีกอย่างหนึ่งคือเม็ดพืชฮะพืชป้อมปืนอ่ะเม็ดพืชปลอมปืนมันชอบกินเห็ดมากที่สุดแล้วก็ลองมาคือเม็ดปลอมปืนเนี่ยเดี๋ยวพาไปเก็บแล้วกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าหาตรงไหนอีกจะได้ดูให้ครบๆไปเลยโอเคไปแล้วก็ไปหาเห็ดก่อนไปเห็ดมันมีอยู่2ที่อ่ะก็คือมีตรงไอ้อะไรตรงบนเขาว่าที่มันเป็นคิดตั้นอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนมันมี2ที่เก็บได้2ที่อ่ะอีกที่นึงอยู่ในป่าอเมซอนเดี๋ยวพาไปคิดตั้นก่อนมันตรงคิดตั้นน่าจะได้น้อยอ่ะเดี๋ยวแวะก่อนคิดตั้นเท่านี้ป่ะนี่คิดตั้นหน้าตาเป็นอย่างนี้มันจะได้ยากหน่อยได้ยากจริงหรือเขาออกไปแล้วเคยฟันได้อยู่อยู่ไหนเนี่ยหมดแล้วเดี๋ยวไปเอาคิดตกคิดตั้นน่ะตอนนี้แปลในป่าเมซอนดีกว่าป่าเมซอนก็ง่ายๆไงมันฟันต้นไม้ก็ได้แล้วเมื่อก่อนมันต้องฟันคิดตั้นได้จอดจอดเลยนะไม่ได้นะติดลงตรงนี้แหละปัดตรงนี้เลยโอเคในป่าต้นไม้ที่อยู่ในน้ำอ่ะมันจะได้เห็ดก็น่าจะได้พอได้เหมือนกันเซิร์ฟธรรมดาอาจจะได้อัน2อันอ่ะนี่เซิร์ฟคูณติดก็คูณเข้าไปอีกอ่ะเนี่ยก็จะได้มาเห็ดง่ายๆนะจับง่ายๆหาของง่ายๆไงโอเคครับเราก็เรียบร้อยกับการหาเห็ดแล้วก็หาเม็ดก็คงจะรู้กันว่ามันอยู่ในป่าเมซอนแหละก็อยู่ที่เดียวกันมันจะเป็นต้นอยู่ตามพื้นอ่ะหายากหน่อยแต่เอาเห็ดแหละง่าย
ต้นไม้ในป่าเมซอนมีจริงจังไม่ต้องหาเม็ดพืชอ่ะมันไม่ค่อยมีไงมันจะอยู่ตามริมๆเนี่ยไหนริมๆนี่แหละแต่ไม่ค่อยมีหายากฟันต้นไม้เลยกว่าง่ายๆโอเคก็จะประมาณนี้หาอุปกรณ์เราก็ไปหาสัตว์กันโอเคก็มาจับจิงโจ้กันจิงโจ้ก็แถวอยู่แถวจะพาไปดูบ้านไปที่ก่อนจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนโอเคมันจะอยู่แถวนี้ก็มีแถวนี้แล้วก็แถวนี้มันวาดไม่ค่อยติดอ่ะแถวภูเขาอ่ะเนี่ยแล้วแถวเนี้ยแล้วก็แถวเกาะนี่ก็มีว่าอย่างนั้นนะแต่นี่ก็มีเห็นคนในกลุ่มเฟซอ่ะเห็นบอกแถวๆนี้ก็มีก็ประมาณนี้ที่จะมีอ่ะแต่ผมเจอบนเขาผมเจอรอบละบนเขาแต่ไม่ทันเจอเสือไล่เงียบตายหาก่อนก็เลยอดจับไม่ทันเลยไม่รู้เลยก็ประมาณนี้สถานที่ที่จะเจอก็วนๆในแถวขาวน่าจะมีแถวขาวแถวเนี้ยน่าจะมีเนี่ยแถวขาวเนี่ยเขาสองลูกนี่เนี่ยวนอยู่แค่นี้แหละน่าจะเจอน่าอยู่เป็นเขาโอเคก็จะประมาณนี้ไปเราไปหากันผมจะไปแถวขาวแล้วกันแถวเขาด้านกลางๆหน่อยเข้าไปก็เจอบ่อยๆแต่ก็ไม่ทันนะโดนเสือเล่งเงียบเสือภูเขาเล่งเงียบตายหมดอดใช้อดจับไปลุยเอานกไปแล้วกันไก่มันไม่ใช่อยู่ใกล้ๆบ้านนะเอาแรปเตอร์วิ่งไปได้ไม่อยู่ไกลอ่ะเขาก็ลูกไหนเนี่ยลูกข้างหน้าแล้วมั้งโอเคน่าจะประมาณนั้นลูกนี้ก็มีเนี่ยแต่มันน้อยอ่ะเห็นเจอวิ่งแลบอยู่แหนแวะแวะสักหน่อยเผื่อเจอไหนอยู่ไหนบริษัทใหญ่เลยตาลายอ่ะตาลายจริงมันเยอะอ่ะแยกไม่ค่อยออกโอ้โหตาลายจริงไม่เอาดีกว่าไปลูกดีกว่าลูกนี้ผมเจอไอ้เขาลูกนี้เนี่ยเห็นเจอวิ่งแลบอยู่กระโดดย่องอยู่ไหนแต่ขาลูกนี้โหที่เล็กเยอะอันตรายนกก็ไล่กัดที่เล็กก็ไล่กัดเยอะเนี่ยนกเยอะเลยนกนี่นกแร้งเยอะโอเคครับก็หลังจากหาหลายชั่วโมงแล้วก็เห็นตัวแล้วอยู่ตรงนี้กระโดดย่องๆเนี่ยปนอยู่กับสัตว์อื่นเนี่ยหานานนะโหผมวิ่งหาชั่วโมงกว่าเนี่ยโดดย่องๆอย่างเงี้ยเรียกอะไรเนี่ยยังไม่เคยยิงมันเลยยิงมันจะโดดหนีไปไหนเนี่ยลองดูสิรับรองต้องโดดหนีหายแน่อยู่ไหนล่ะอยู่นี่ลองดูเพราะไม่เคยเหมือนกันเดี๋ยวไปจับเอ้าเดี๋ยวนี้นกโซนอีกแล้วไปไหนไปตามเฮ้ยเดี๋ยวเดินตามก็แหละมันคงไม่รอดอ่ะดูแล้วโดนไล่ตัวอื่นไล่แงบอ่ะเดินไปแล้วล่ะผมไม่เห็น
เป็นปองอะไรจริงจังเนี่ยอยู่ไหนล่ะไม่เห็นแล้วหายลืมตั้งนกเลยจะได้ไปจะเรียกไปแก้วบวกแล้วจับสัตว์ในป่านี่ไม่ใช่เด็กๆไม่ใช่เล่นๆโอ้โหธรรมาจารกรรมสัตว์เติดอะไรตีกันมั่วหมดอันนี้มันนี่นกนี่ค่อยจะเชื่อฟังเลยดื้อจริงเลยฮะดื้อจริงแต่ตั้งเป็นไม่โจมตีแล้วกันเป็นไงล่ะหายไปแล้วเจดีโดดนี้หายไปแล้วไวมากอ่ะหายไปแล้วโอ้สาวหาตั้งหลายชั่วโมงหายอย่างรวดเร็วหายแวบไปกับตาหายจริงๆด้วยหายไปแล้วเจอทีเล็กทีเล็กจริงจังเลยเดี๋ยวลองดูอีกหน่อยหนึ่งแถวน้ำไม่เจอโอ้ไวมากอ่ะโดดหายไปแล้วไม่ไหวเจอแก้วกระโดดจังตรงนู้นน่ะงั้นโดนทีเล็กกินแน่นอนเดียวนี่งับกับบ้านเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยงับไม่ได้อ่ะมีสองตัวเลยเดี๋ยวแล้วครั้งนี้ไม่รอดหรอกผมกว่าจะหาได้เป็นชั่วโมงอ่ะแล้วก็ตายแล้วก็รอบสองก็หาอีกชั่วโมงอ่ะสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็จะหาได้อ่ะโอ้หายากกว่าสัตว์ตัวอื่นๆอีกอ่ะโอเคเราไปหามุมดีๆยิงดีกว่าเอากลับบ้านจริงยากจริงสองตรงยากกลับบ้านเลยแง่งับกลับบ้านปล่อยไว้นี่แหละราชการมันกับแห้งแค่นี้คงพ้นมั่งคงโดดไม่ได้มั่งเดี๋ยวรับเอานกไว้ก่อนจอดนกทิ้งก่อนเฮ้ยจะหนีไปไหนห้ามหนีเดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาก่อนอุปกรณ์อยู่ไหนเนี่ยโอเคยิงวิวลายดูก่อนวิวสี่เองอ่ะน่าจะยิงสองสามดอกกระตาแล้วก็จับได้แล้วมั้งสองสามดอกลองดูสองแล้วสามโอ้มันเพิ่งรู้สึกดอกที่สองเอากระตุกเอากระตุกจริงเซฟกระตุกสามแล้วสี่โอเคก็สี่ห้านัดก็สลบแล้วไม่มากไม่ยากไม่เย็นแต่หาสองชั่วโมงสามชั่วโมงหาก็ยากอ่ะยากจริงรีตัดก็ไม่เยอะเท่าไหร่เลือด400แล้วสปีด100โจมตี100น้ำหนัก400ก็พอได้ประมาณนั้นโอเคเราก็หุยรถไฟอ่ะเอาสีดำมาจุ่มกับนกอันนี้มานี่ข้ามอะไรไปเนี่ยติดอีกนี่กำเร็วอย่ามันหมดอย่ามันตื่นหายากจริงถ้าเซิร์ฟออฟฟิเชียลเงี้ยวารีหมดแล้วพออย่างข้างบนหายากจริงขนาดเซิร์ฟคูณ10โอ้จะเจอแต่ละตัวพอเจอปุ๊บโดนเสืออะไรเงียบตายเจอปุ๊บทีเล็กง่ายเงียบตายไ
ไม่ทันทุกทีอ่ะมันยากตรงนั้นอ่ะยากตรงเจอตัวนั้นตัวนี้ไล่กินแล้วมันมีน้อยอ่ะมันไม่เยอะอ่ะทำไมมันก็ไม่เยอะก็ไม่รู้โหลดไวมากอ่ะแล้วยังไวโอเคเดี๋ยวรอมันหิวๆก่อนเดี๋ยวเอายัดดูโอเคครับก็มันก้าวหิวเต็มที่แล้วไม่ใกล้ละหิวเต็มที่เลยแหละเหลือ300แล้วตอนเนี้ยข้อคำหิวอะก็ไม่นานนะเหมือนจะครึ่งชั่วโมงเองสำหรับจะจับตัวเนี้ยเดี๋ยวลองเอาเห็ดให้มันกินแล้วกันเห็ดนี่ก็หายากจริงถ้าเซิร์ฟไม่คูลนะโหลำบากแก่แล้วก็กินเม็ดนี้อีกเม็ดว่ามูต้นไม้อีกแต่นี่มันเห็ดมันชอบกินเห็ดมากกว่าว่ามูต้นไม้ก็หลายเม็ดอีกโอ้โหแต่ละอย่างที่มันกินเนี่ยเฮ้ยหายากโอเคลองใส่ดูแล้วกันดูที่มันจะขึ้นเท่าไหร่ถ้าจะขึ้นเต็มแป๊บเดียวแล้วมั้งโอ้ไวมากแป๊บเดียวได้เลยน่าจะเห็นเขาใช้ประมาณ 20-30 ต้นนะประมาณนั้นอะไอเห็ดอะน่าจะ30กว่า 30-40จับเวล10จับเวลต่ำๆแหลมนะจับเวลสูงก็ไม่ไหวนานโอเคก็จะประมาณนี้สับจัดเจ้าแมวเหมียวไม่ใช่จิงโจ้เดี๋ยวลองอะไรติดอะไรเนี่ยติดอีกแล้วเดี๋ยวติดเอ้าติดเหล็กข้างในอีกติดเหล็กจิงโจ้ติดเหล็กยังไม่ทันเลยติดเหล็กโอเคก็จะประมาณนี้นะดูเสียไหมล่ะเสียไหมล่ะยงกระโดดดิกระโดดกดกระโดดวิ่งกระโดดดงไหนดูความสูงของรั้วดิโดดได้ปะเนี่ยรั้ว3ชั้นโอ้สบายมาก4ชั้นก็ได้เนี่ยรั้ว3ชั้นน่ะนี่3ชั้นน่าจะได้เกือบผ่านต้องดูที่สูงหน่อยได้3ชั้นได้ที่สูงหน่อยได้หน่อยใช้ได้เลยแล้วมันกินอะไรเนี่ยจะบอกว่ากินเห็ดตลอดก็ไม่ไหวใช่ไหมไปดูความกินอะไรคงกินเนื้อมั้งไม่รู้เหมือนกันว้าวแล้วดูกระเป๋ามันซ้อนได้2คนนี่ลองดูกระเป๋าล่างนี่ขี่ได้ป่ะอ๋อได้นี่ไงเข้าไปข้างในอ่ะได้ป่ะมันเข้าไงอ่ะเอาเข้าไปไงนี่ป่ะอ๋อที่ไหนเนี่ยไม่เห็นแล้วก็ถืออาวุธปืนแหมแล้วก็ไล่ยิงไม่เพลินถ้ายิงเงี้ยโอเคเดี๋ยวสิอัพเวลก่อนลองอัพเวลหน่อยอัพเลือดเท่าไหร่อ่ะเพิ่มเทียร้อยจะ120กว่าความเหนื่อยล่ะทีละร้อยไม่ใช่ดิทีละ30-40แล้วก็ความหนักอุ้ยน้อยจังไง16ประมาณ10กว่าเองสปีดอัพไม่ได้โอ้อะไรเนี่ยโจมตีทีละ100ครับได้100กว่าไม่ใช่จ้อยทีละเกือบ20อ่ะโอ้งี้ก็สปีดไม่ได้ก็หมดสนุกเลยเงี้ยก็ปิดไม่ได้อ่ะเอาปิดไม่ได้เซ็งเลยเอาไปจริงๆเนี่ยมันไม่ขึ้นให้อัพอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยถ้าสปีดได้มันจะสนุกอ่ะวิ่งไปกระโดดไล่งับอะไรก็ว่าไปต้องโจมตีใส่กวางดินี่ไงกัดกวางตายเลยสามขาวอ่ะเงียบมัน
จมตีแรงป่ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันลองตัวนี้ดิเงียบเงียบก็พอได้เต่าเงียบเงียบเงียบโอเคจมตีก็พอได้กระโดดลงน้ำอีกเอาเออกระโดดกระโดดกระโดดโดดตีโดดตีมันไม่โดดอ่ะมันเสียอย่างเดียวอัพสปีดไม่ได้อ่ะถ้าอัพได้ก็คือแบบแจ๋วมากอ่ะกระโดดแบบวิ่งเร็วๆแล้วกระโดดไงมันจะไกลเอ็นจะไกลหน่อยอ่ะโอ้โหกระโดดเป็นกบอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยโอเคโอเคก็ประมาณนี้ครับจับเจ้าตัวจิงโจ้โจ้อะไรประมาณเนี้ยดูหน้าตาน่ารักดีนะปุ้งปิ้ง โอเคก็ประมาณนี้น่าจะตกหล่นอะไรบ้างดูโอเคเดี๋ยวค่อยไปคอมเมนต์อะไรก็ว่าไปโอเคขอบคุณที่ติดตามชมอย่าลืมกดช่วยกด Subscribe นะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับผม